เป็นกำลังของชาติเป็นกำลังของชาติน่าซาบซึ้งน่าปลื้มใจที่ท่านทั้งหลายเป็นกำลังของชาติและท่านทั้งหลายรักประเทศชาติบ้านเมืองรักประชาชนรักสถาบันซึ่งขอพูดว่าแม้แต่ตอนท่านหนุ่มๆสาวๆกันท่านก็รักประเทศชาติรักประชาชนแล้วก็ถือว่าได้แสดงความรักชาติแต่ตอนนั้นเหตุการณ์บ้านเมืองก็เป็นแบบนั้นแล้วก็เข้าใจว่าท่านก็ต้องเลือกทางในการรักชาติในการรักประชาชนรักชาวบ้านแล้วตอนนี้ความรักประเทศชาติการรักความรักชาวบ้านรักบ้านเมืองก็ทำให้ท่านได้เข้าใจอะไรต่างๆตามที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่9ท่านทรงและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถบัณฑิตกรมราชธรรมมีหลวงท่านได้พระราชทานความรักพระราชทานความห่วงใยกับประชาชนมาตลอดเพราะฉะนั้นเราก็ร่วมกันรักชาติร่วมกันรักประชาชนและทุกอย่างที่ท่านทำมาเนี่ยถือว่าก็เป็นประสบการณ์ที่ดีแล้วก็พูดกันตรงๆว่าท่านก็ได้ทำประโยชน์กับประเทศชาติที่เขาคงจะเข้าใจว่าบ้านเมืองต้องการคนรักชาติต้องการคนรักสถาบันแล้วก็ประสบการณ์ใดๆที่ทำมาหรืองานที่ผ่านมาเอามาใช้เป็นประโยชน์ประชาชนเกิดได้แล้วก็สามารถจะสอนเด็กๆรุ่นใหม่ถึงประสบการณ์ที่ตนเองได้มีมาเป็นประโยชน์อย่างยิ่งความจริงเราก็อยากเจอพระเจ้าอยากเจออยากพบอยากคุยถ้ามีเวลามากก็อยากคุยอยากพบอยากรักให้เล่าให้ฟังว่าทำอะไรยังไงมาบ้างจะได้รำลึกความหลังกัน